คนที่เป็นโรคหัวใจไม่ควรออกกำลังกายไม่จริงแต่ออกกำลังได้ขนาดไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคหัวใจของแต่ละคนบางคนเนี่ยเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดตีบสามารถที่จะตรวจเช็คได้เร็วนะครับคือมีอาการเริ่มเป็นแล้วก็มาฉีดสีใส่บอลลูนใส่สเตนต์แก้ไขเส้นเลือดได้หัวใจไม่มีความบอบช้ำบางคนเนี่ยสามารถที่จะกลับไปแข่งขันกีฬาลงมาราธอนอะไรได้ตามปกติ wow. แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่ออกกำลังในระดับที่เหมาะสมในแต่ละโรคเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนไข้โรคหัวใจทุกคนครับ